จังหวัดสุโขทัยร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันที่18เมษายน2566เวลา 14:00 น.ณห้องประชุมศรีนครชั้น3ศาลากลางจังหวัดสุโขทัยนายสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยพระเทพวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนผ่านระบบทางไกลออนไลน์หรือ Zoom Cloud Meeting โดยมีวาระดังนี้ 1. สมเด็จพระมหาธีรจารย์ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2. นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งที่ประชุมทราบดังนี้บันทึกความตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยจากนั้นรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจากจังหวัดพื้นที่ต้นแบบพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ต่อไปทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือกิตติพรดวงจันทร์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสุโขทัยชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน